This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่จะเจอกันอีกครั้งนะคะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะเริ่มต้นซีรีส์บันทึกลับของแอนแฟรงค์กับเพลง I Dream A Dreamจากเสียงร้องของซูซานบอยนะคะวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่13ค่ะเรื่องราวของเด็กสาวชาวยิวซึ่งต้องหลบซ่อนอยู่ภายในออฟฟิศใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมเพื่อหลบหนีเงื้อมมือของกองทัพนาซีที่ทำการกวาดต้อนชาวยิวไปสู่ค่ายกักกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหลายล้านคนครอบครัวของแอนเนอร์แฟรงค์หรือว่าแอนแฟรงค์เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ต้องอพยพหาที่ซ่อนแล้วก็รอเวลาที่สงครามจะจบสิ้นลงเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นความฝันสูงสุดของครอบครัวนี้แล้วก็ชาวยิวอื่นๆที่อยู่ในที่ซ่อนแต่ความฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่พวกเขาจะสามารถอยู่ในที่ซ่อนลับไปจนกระทั่งสงครามจบสิ้นลงหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะแต่คุณฟังก็คงพอจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าจุดจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้บันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่13จะเรียกตอนที่แอนแฟรงค์ได้เล่าถึงความอึดอัดของเด็กผู้หญิงความอึดอัดที่มีต่อผู้ใหญ่เวลากินข้าวและผู้ใหญ่พูดคุยกันเด็กๆต้องนั่งฟังบางทีเวลาที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันด้วยความสนุกสนานเด็กๆอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ชอบถ้าเป็นเด็กทางตะวันออกหรือว่าเด็กไทยเราก็คงต้องนั่งฟังใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่านี่คือบันทึกแอนแฟรงค์สามารถที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคิตตี้ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนที่สนิทของเธอเพราะฉะนั้นเรื่องราวในบันทึกลับของแอนแฟรงค์จึงเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยแล้วก็ซื่อตรงชอบไม่ชอบอะไรก็บอกไปตรงๆทำให้เราได้เข้าใจโลกของเด็กหญิงวัยพรีทีนหรือว่าช่วงวัยก่อนวัยรุ่นได้เยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างแอนแฟรงค์วันนี้เรามาฟังนะคะว่าแอนแฟรงค์รู้สึกอึดอัดแล้วก็เบื่อหน่ายอย่างไรเวลาที่ผู้ใหญ่เขาสนทนากันและขณะเดียวกันค่ะในบันทึกของแอนแฟรงค์ก็มีการบันทึกถึงเหตุการณ์ภายนอกเพราะว่าชีวิตในที่ซ่อนลับก็ต้องพยายามหาข่าวคราวนะคะว่าเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของทุกๆคนและรวมไปถึงความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของแอนแฟรงค์นั่นก็คือความรักที่มาพร้อมกับความปรารถนาตามธรรมชาติของเด็กสาววัยรุ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะบันทึกลับของแอนแฟรงค์งานแปลของคุณสังวรไกรเริกสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์นำบางเสี้ยวส่วนบางตอนเล่าให้คุณได้ฟังค่ะศุกร์ที่28มกราคม1944คิตตี้ที่รักเมื่อเช้านี้ฉันถามตัวเองว่ารู้ตัวไหมตัวเองคล้ายวัวที่ต้องเคี้ยวเอื้องข่าวเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนวัวที่เคี้ยวฟางในที่สุดก็แสนเบื่อต้องหาวออกมาดังๆฉันรู้ว่าเธอคงเบื่อแทบแย่ลองคิดเอาตัวเธอมาเป็นฉันดูสิลองวาดภาพดูว่าฉันเบื่อพวกวัวแก่ซึ่งต้องฉุดออกจากปรักอยู่เรื่อยการสนทนาตอนรับประทานอาหารนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองหรืออาหารที่อร่อยแล้วก็แม่หรือนางวานดานจะต้องขุดเอาเรื่องสมัยยังสาวขึ้นมาเล่าทั้งที่เราได้ยินกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนส่วนหมอดูเซล
ก็จะโม้ถึงเรื่องเสื้อผ้าแพรพันอันมากมายของภรรยาเรื่องม้าพันธุ์ดีๆเรือกันเชียงรั่วเด็กซึ่งว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุ4ขวบการปวดกล้ามเนื้อและคนไข้โรคประสาทของเขาสิ่งที่น่าเบื่อก็คือถ้าใครคนหนึ่งใน8คนอ้าปากจะพูดเรื่องใดอีก7คนก็จะสามารถเล่าเรื่องนั้นต่อได้จนจบเรารู้มุกตลกหรือว่ามุกขำของทุกเรื่องตั้งแต่อ้าปากพูดในที่สุดคนเล่าเองนั่นแหละหัวเราะขำตอนจบอยู่คนเดียวเรื่องคนส่งนมคนขายของชำคนขายเนื้อที่มีอดีตภรรยา2คนแล้วก็อีกหลายเรื่องมันงอกรากยาวอยู่ในใจเราฟังกันซะจนเอียนถ้าเป็นต้นไม้ก็งอกรากฝังแน่นแล้วล่ะบางเรื่องถูกยกขึ้นจนจดฟ้าหรือไม่ก็เหยียดหยามทำลายไม่มีชิ้นดีไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องอะไรใหม่ๆเพราะว่าคุยกันจนหมดไส้หมดพุงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกเรื่องแต่การต่อเติมเสริมเรื่องขยายเกินความจริงขึ้น10เท่านี้สิน่าเบื่อที่สุดคุณคลายแมนแจนและเมียบอุตส่าห์มาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังเพื่อเพลิดเพลินแต่ทุกเรื่องที่เขาเล่าก็จะถูกขยายความเพิ่มเติมเกร็ดฝอยเข้าไปสัก10เท่าฉันละเบื่อที่สุดแอบหยิกแขนตัวเองอยู่ใต้โต๊ะหลายครั้งเพราะคันปากแต่เด็กเล็กๆอย่างแอนย่อมจะถูกกล่าวหาว่าไม่เข้าใจอะไรดีเท่าพวกผู้ใหญ่ทั้งๆที่บ่อยครั้งผู้ใหญ่พูดแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่ช่างไม่เข้าท่าเอาซะเลยแล้วก็ชอบแต่งแต้มทุกเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องของตัวเดี๋ยวนี้เราเคยชินกับการอยู่ในที่ซ่อนแล้วล่ะเหมือนเคยชินกับการเห็นกล้องยาเส้นหรือรองเท้าแตะสำหรับสวมในห้องนอนของพ่อวางให้อุ่นข้างเตาผิงเมื่อครั้งกระโน้นยังไงอย่างนั้นเลยมีขบวนการอีกมากมายเช่นขบวนการเนเธอร์แลนด์เสรีซึ่งทำหน้าที่ออกบัตรประชาชนปลอมส่งเงินให้ผู้ที่อยู่ใต้ดินหาที่หลบซ่อนให้คนแล้วก็ทำงานให้พวกอยู่ในที่ซ่อนทั้งหมดนี้เป็นการกระทำที่น่าทึ่งจิตใจสูงส่งยิ่งยอมเสี่ยงชีวิตตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นพวกผู้ช่วยของเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีเขาปกป้องช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจเราให้เราอยู่รอดมาได้จนกระทั่งบัดนี้และเราก็หวังว่าเขาจะนำเราสู่แผ่นดินสันติอย่างปลอดภัยด้วยความกรุณาที่ช่วยเหลือพวกเราเช่นนี้ดีไม่ดีพวกเขาเองอาจได้รับชะตากรรมเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่กำลังถูกตามล่าตัวพวกผู้ช่วยเหลือเราเหล่านั้นแสนจะน่ารักไม่เคยปริปากสักคำว่าเราเป็นภาระหนักแก่เขาไม่เคยบ่นแม้สักคำถึงความเดือดร้อนที่เขาได้รับจากเราเขาผลัดกันขึ้นมาหาเราทุกวันคุยกับผู้ชายเรื่องการเมืองธุรกิจคุยกับผู้หญิงถึงเรื่องอาหารและความยากลำบากยามสงครามแล้วก็คุยกับเด็กถึงเรื่องหนังสือเขาตีหน้าชื่นบานที่สุดนำดอกไม้แล้วก็ของขวัญวันเกิดของแต่ละคนมาให้และพร้อมจะช่วยเหลือทุกสิ่งที่สามารถช่วยได้เราจะไม่มีวันลืมน้ำใจและความเอื้ออารีเหล่านี้เลยคนอื่นๆอาจจะแสดงความกล้าหาญในสงครามหรือต่อต้านเยอรมันแต่ผู้ช่วยเหลือของเราก็แสดงความกล้าหาญอันเต็มไปด้วยความร่าเริงและความรักใคร่ไมตรีจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์แอนได้พูดถึงข่าวการบุกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยฝ่ายพันธมิตรที่กำลังหนาหูขึ้นทุกวันแอนบอกว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวการบุกเต็มไปหมดทำให้คนเกิดบ้าคลั่งด้วยความวิตกเขาลงข่าวว่าชาวเยอรมันจะป้องกันเนเธอร์แลนด์ทุกวิถีทางถ้าอังกฤษยกพลขึ้นบกถ้าจำเป็นเขาจะใช้แผนปล่อยน้ำให้ท่วมเมืองคำพูดเหล่านี้ก่อให้เกิดความระส่ำระสายอย่างหนักเขานำแผนที่ฮอลแลนด์มาตีพิมพ์และทำเครื่องหมายบ่งชี้ว่าส่วนไหนของฮอลแลนด์ที่จะต้องตกอยู่ใต้น้ำถ้าเรือต่างๆของอัมสเตอร์ดัมตกอยู่ในเขตเครื่องหมายน้ำท่วมทั้งนั้นปัญหาแรกก็คือเราจะทำยังไงกันถ้าน้ำในถนนสูงถึง1เมตรพวกเราทุกคนในที่ซ่อนมีคำตอบต่างๆกันแล้วก็ถกเถียงกันดังนี้และแอนก็บรรยายถึงความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะเกี่ยวกับข่าวคราวที่ว่าปล่อยน้ำให้ท่วมเมืองเพื่อป้องกันเนเธอร์แลนด์ถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆแล้วก็จะเดินหรือขี่จักรยานย่อมไม่ได้ต้องลุยไปตามน้ำขุ่นตาม
ต้องลุยไปตามน้ำขุ่นๆกันอีกคนก็บอกว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราต้องใส่เสื้ออาบน้ำว่ายน้ำกันละสิต้องพยายามอยู่ใต้น้ำให้มากที่สุดคนจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นชาวยิวเหลวไหลจริงฉันอยากจะเห็นพวกผู้หญิงโดนหนูกัดขาขณะว่ายน้ำดูสิว่าใครจะกรีดร้องดังกว่ากันโถเอ้ยถกเถียงกันไปทำไมถึงยังไงเราก็ออกจากบ้านหลังนี้ไม่ได้หรอกนาและฉันว่าโกดังจะต้องยุบพังลงแน่นอนถ้าโดนน้ำท่วมน่ะเพราะว่าตอนนี้ก็โยเยจะแย่อยู่แล้วฝั่งนี้แน่อย่าเพิ่งพูดเล่นกันเลยฉันว่าเราคงจะต้องหาเรือสักลำโอ้ยจะต้องหาเรื่องยุ่งไปทำไมเราก็ยึดลังไม้เปล่าๆที่เก็บไว้ในห้องเพดานคนละลังสิแล้วก็ใช้ทัพพีไม้เนี่ยแทนไม้พายฉันจะเดินบนไม้ต่อขาสูงๆอย่างที่เคยเล่นจนชำนาญเมื่อตอนเด็กๆน่าจะเข้าท่านะอันนี้คือความคิดเห็นและก็การพูดคุยกันนะคะซึ่งแอนก็บอกว่าเวลาคุยเนี่ยก็คงสนุกดีแต่พอถึงจริงๆก็คงจะต้องออกมาเป็นอย่างอื่นต่อไปก็ถกเถียงถึงปัญหาว่าทุกคนจะทำอย่างไรถ้าคนเยอรมันอพยพออกจากอัมสเตอร์ดัมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีความคิดเห็นหลากหลายบางคนก็บอกว่าเราก็ออกจากเมืองหลวงด้วยสิปลอมตัวให้ดีที่สุดอีกคนก็แย้งว่าออกไปทำไมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่ของเราเฉยๆอย่างนี้แหละดีที่สุดพวกเยอรมันน่ะถนัดนักในการต้อนผู้คนเข้าไปในเยอรมันเพื่อไปพบจุดจบใช่คุณพูดถูกเราต้องอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าปลอดภัยที่สุดเราต้องรับคุณคลายแมนและก็ครอบครัวของเขาให้มาอยู่กับเราที่นี่ต้องหาขี้เลื่อยสักกระสอบเอามาวางนอนบนพื้นเราควรจะขอให้เมฟและก็คุณคลายแมนเริ่มหาผ้านวมมาสะสมเอาไว้ที่นี่เราจะต้องสั่งข้าวโพดมาเพิ่มพิเศษสัก60ปอนด์แล้วก็ถั่วแห้งด้วยตอนนี้เรามีถั่วแบน60ปอนด์ถั่วเม็ด10ปอนด์อ้อยังมีผักอีก50กระป๋องแม่ลองนับให้หมดสิว่าเรายังมีอาหารอะไรที่อื่นเหลืออยู่อีกเท่าไหร่แม่ก็บอกว่าตอนนี้มีปลา10กระป๋องนม40กระป๋องนมผง40ปอนด์เนื้อ4กระปุกน้ำมันสลัด3ขวดเนย4กระปุกสตรอเบอรี่เชื่อม2ขวดลาสเบอร์รี่เชื่อม2ขวดมะเขือเทศ20ขวดข้าวโอ๊ต10ปอนด์ข้าวเจ้า9ปอนด์แค่นี้ก็หมดแล้วพ่อก็บอกว่าเรามีเสบียงมากพอใช้แต่ถ้ามีแขกมากินด้วยและต้องเอาเสบียงที่เก็บไว้ออกมาใช้ในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เราจะต้องมีมากกว่านี้เรามีถ่านหินมีเทียนแล้วก็ฟืนเพียงพอในบ้านเป็นอันว่าเรามีเสบียงพอเราจะต้องทำถุงเงินเล็กๆสำหรับใส่เงินซุกซ่อนเอาไว้ในตัวเผื่อกรณีที่ต้องออกจากที่นี่อย่างกระทันหันจะได้มีเงินติดตัวไปใช้อีกคนก็เสนอว่าเราต้องทำบัญชีรายชื่อสิ่งของจำเป็นที่จะนำติดตัวไปด้วยแล้วก็ใส่เป้หลังเตรียมพร้อมไว้ถ้าเรื่องมันร้ายแรงเราจะต้องให้สองคนคอยเฝ้าดูอยู่บนที่สูงด้านหน้าคนหนึ่งด้านหลังคนหนึ่งแต่พูดไปการมีเสบียงอาหารเยอะแยะจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีน้ำแก๊สและไฟฟ้าเราก็คงทำอะไรไม่ได้แอนบอกว่าเธอได้ยินได้ฟังแต่เรื่องทำนองนี้ทั้งวันไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องการบุกแล้วก็ถกกันถึงเรื่องความยากลำบากความหิวความตายระเบิดเครื่องดับเพลิงถุงนอนใบหลักฐานของชาวยิวแก๊สพิษไม่มีเรื่องใดที่ทำให้สดชื่นหัวใจเลยสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของแอนกับแม่ก็ขึ้นลงแล้วก็ยังคงมีการถกเถียงกันมีการปะทะกันการปะทะกันก็ไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะคะบางทีก็มาจากเรื่องเล็กน้อยยกตัวอย่างวันอังคารที่8กุมภาพันธ์แอนบันทึกไว้ว่าคิตตี้ที่รักเมื่อคืนนี้ฉันมีเรื่องกับแม่อีกแล้วเริ่มที่มาร์กอสนอนห่มผ้าเรียบร้อยสักแป๊บเดียวเธอก็ทะลึ่งพรวดออกมานอกผ้าห่มรู้ไหมเธอพบอะไรเข็มเย็บผ้าเข็มนั้นแทงเธอวันนั้นแม่เอาผ้าห่มของเธอไปปะพอปะเสร็จก็ลืมเอาเข็มออกพ่อสั่นศีรษะแล้วก็พูดต่อว่าแม่เลินเล่อตอนนั้นแม่ไม่อยู่ในห้องต่อมาแม่ออกมาจากห้องน้ำเดินเข้ามาในห้อง
ฉันอยากจะล้อแม่เล่นก็เลยพูดเย้าไปว่าแม่นี่ร้ายจริงๆแม่หันขวับมาทันทีถามว่าทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นเราก็เลยบอกเรื่องที่แม่ลืมทิ้งเข็มไว้ที่ผ้าห่มแม่ทำท่ายิ่งใหญ่ดูท่าไม่พอใจแล้วก็พูดว่าแอนไม่ดูตัวเองเวลาตัวเย็บอะไรละก็พื้นห้องเกลื่อนไปด้วยเข็มแล้วดูสิตัดเล็บแล้วก็ไม่รู้จักเก็บที่ตัดเล็บเธอเองก็ไม่รู้จักเก็บของเหมือนกันฉันบอกแม่ว่าฉันไม่ได้ตัดเล็บมาร์กอสเข้าข้างฉันเพราะเธอเป็นคนผิดในเรื่องนี้เธอเป็นคนใช้ที่ตัดเล็บแล้วไม่เก็บก็คือแอนไม่ได้ทำมาร์กอสทำแม่ก็ยังพูดต่อไปอีกว่าฉันชอบทิ้งของเคละคละจนฉันเบื่อแล้วก็ทนไม่ไหวจึงพูดแบบห้วนๆว่าฉันไม่ใช่คนที่พูดว่าแม่เลินเล่อสักหน่อยฉันไม่ใช่คนทิ้งที่ตัดเล็บทำไมฉันจึงมักถูกดุถูกตำหนิเพราะความผิดของคนอื่นอยู่เรื่อยแม่เงียบครู่ต่อมาฉันก็เลยจำต้องจูบลาแม่ไปนอนเรื่องแค่นี้อาจไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าอะไรก็กวนประสาทฉันได้ทั้งนั้นจากนั้นวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ค่ะแอนแฟรงค์ได้พูดถึงความรู้สึกบางอย่างที่เป็นความปรารถนาในใจของเธอคิตตี้ที่รักดวงตะวันส่องแสงเจิดจ้าฟ้าสีครามสดลมโชยอ่อนๆชื่นใจและหัวใจของฉันก็ปรารถนาและใฝ่หาหลายสิ่งหลายอย่างฉันอยากพูดอยากคุยอยากได้อิสรภาพอยากพบเพื่อนอยากอยู่ตามลำพังอยากร้องไห้ฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะระเบิดถ้าได้ร้องไห้คงสบายขึ้นแต่ก็ร้องไม่ได้กระวนกระวายใจเหลือเกินฉันเดินอย่างไร้จุดหมายจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งจอจมูกที่รอยแยกในหน้าต่างเพื่อหายใจอากาศบริสุทธิ์รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงภายในกายของฉันเป็นฤดูใบไม้ผลิที่หฤหรรษ์ฉันกำลังถูกปลุกให้ตื่นรู้สึกกระตือรือร้นไปหมดเริงร่าเหมือนฤดูใบไม้ผลิจริงๆแต่ก็ต้องพยายามสะกดกลั้นไว้ไม่แสดงออกฉันรู้สึกสับสนไปหมดไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออะไรเขียนเรื่องอะไรหรือทำอะไรรู้เพียงว่าฉันกำลังปรารถนาอย่างรุนแรงในส่วนนี้เป็นบันทึกที่ตอนจัดพิมพ์บันทึกลับของแอนแฟรงค์ครั้งแรกถูกตัดออกไปโลกของเด็กสาวอายุ13ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจปกติแล้วเราคงไม่ค่อยได้รับรู้แต่แอนแฟรงค์ซึ่งอยู่กับตัวเองมากที่สุดเพราะว่าพูดคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้เธอได้บันทึกถึงสิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์เหล่านี้เอาไว้อย่างเปิดเผยแล้วก็ซื่อตรงช่วงหน้ามาอ่านบันทึกฉบับวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นะคะวันที่เธอบันทึกถึงความรู้สึกแปลกใหม่ในจิตใจโดยเฉพาะความรู้สึกที่มีต่อปีเตอร์วันดาร์ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่13ค่ะแล้วก็ตอนที่จะอ่านให้คุณได้ฟังต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่แอนแฟรงค์บันทึกถึงความปรารถนาเร้นลับบางอย่างในจิตใจของเธอเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเหมือนกับเราได้บุกตะลุยเข้าไปในโลกของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้ว่าจะพูดจะคุยกับใครเกี่ยวกับความรู้สึกบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ในใจแล้วก็ในกายของเธอเธอก็เลยเลือกเอาคิตตี้สมุดบันทึกที่เธอบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกทุกอย่างที่เธอไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้แม้แต่กับคนในครอบครัวลงในสมุดบันทึกเล่มนั้นบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาอ่านแล้วก็ต้องอมยิ้มละค่ะเพราะว่าในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเกือบทุกคนนะคะส่วนใหญ่ก็คงจะผ่านความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มาก่อนเพียงแต่ว่านี่คือสิ่งใหม่คือโลกใหม่ของแอนแฟรงค์ในเรื่องราวส่วนนี้เคยถูกตัดออกไปเมื่อตอนที่มีการนำบันทึกออกมาเผยแพร่ใหม่ๆแต่ว่าต่อมานะคะก็ได้มีการจัดทำบันทึกฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้ตีพิมพ์ทุกเรื่องที่แอนแฟรงค์ได้เคยเขียนเอาไว้และฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยก็มีเรื่องราวเหล่านี้รวมอยู่ด้วยนะคะคือไม่ใช่เรื่องของ
ความผิดความถูกแต่เป็นเรื่องของความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนได้เรียนรู้จากบันทึกลับของแอนแฟรงค์มากมายทีเดียวนอกเหนือไปจากเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองสงครามก็ยังมีเรื่องของเด็กสาวที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะซึ่งบรรยายถึงความรู้สึกลึกๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของเธอเข้าไปในโลกของแอนแฟรงค์กันต่อเลยนะคะกับความรู้สึกบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับแอนแฟรงค์ค่ะวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์คิตตี้ที่รักตั้งแต่วันเสาร์ฉันรู้สึกตัวว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากฉันปรารถนาบางสิ่งบางอย่างเหลือประมาณและสิ่งที่ปรารถนาก็ได้สำเร็จตามปรารถนาแล้วนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นมีเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่ปรารถนาเช้าวันอาทิตย์ฉันสังเกตด้วยความดีใจว่าปีเตอร์มองฉันอยู่เรื่อยเป็นการมองที่ผิดไปจากเดิมฉันเองก็บอกไม่ถูกแต่ฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักมาร์กอสอย่างที่ฉันคิดตลอดวันฉันพยายามที่จะไม่มองเขามากนักแต่ทุกครั้งที่ฉันมองเขาฉันก็เห็นว่าเขามองฉันอยู่แล้วทำให้ฉันเป็นสุขแล้วก็ลิงโลดใจซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อค่ำวันอาทิตย์ทุกคนนอกจากฉันกับพ่อนั่งล้อมวิทยุฟังดนตรีอมตะของคีตกวีเยอรมันหมอดุสเซลผุดลุกผุดนั่งหมุนปุ่มวิทยุไม่ได้หยุดทำให้ทุกคนรำคาญหลังจากที่ปีเตอร์ข่มสติอยู่ครึ่งชั่วโมงเขาก็ขอร้องด้วยเสียงรำคาญว่าดูเซลคุณจะหยุดหมุนปุ่มวิทยุสักทีได้ไหมอ่ะหมอดูเซลตอบท่าทางวางโตว่าฉันหมุนถูกแล้วนี่ปีเตอร์โกรธและแสดงกิริยาหยาบคายนายวันดานเข้าข้างปีเตอร์หมอดูเซลก็เลยต้องยอมแพ้ความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่ปีเตอร์ก็เก็บอัดเอาไว้ในใจขณะนั้นฉันกำลังค้นหนังสือในตู้หนังสืออยู่ที่ห้องเพดานปีเตอร์ขึ้นมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังฉันตั้งใจฟังเพราะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นปีเตอร์พอใจที่เห็นว่าเขาเจอคนที่ตั้งใจฟังเรื่องของเขาจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับเขาปีเตอร์บอกว่าคุณก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนพูดเก่งเวลาจะเถียงอะไรกับใครผมมักจะพูดไม่ออกเหมือนกับลิ้นถูกผูกเอาไว้ผมเริ่มหน้าแดงพูดตะกุกตะกักแล้วก็ไม่สามารถจะพูดสิ่งที่ต้องการจะพูดออกมาได้ในที่สุดก็ต้องหยุดนิ่งเพราะหาคำพูดไม่ได้ลิ้นก็ฝืดไปหมดเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้แหละผมอยากพูดอย่างนึงแต่พอเริ่มพูดก็สับสนไปหมดพูดอึกอักอักผมเคยมีนิสัยเลวด้วยนะแล้วก็อยากจะให้เลวอยู่จนกระทั่งถึงตอนนี้เมื่อก่อนถ้าผมโกรธใครผมจะใช้กำปั้นแทนคำพูดแต่ตอนหลังมานี่รู้สึกว่าการทำแบบนั้นไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นผมอิจฉาคุณจริงๆนะแอนผมนิยมชมชื่นว่าคุณน่ะไม่เคยอับจนถ้อยคำเลยเถียงได้ฉอดฉอดพูดได้ทุกคำที่ต้องการแล้วก็ไม่เคยมีท่าทางเคอะเขินหรือว่าหวั่นเกรงอะไรแอนก็ตอบไปว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะปีเตอร์ฉันน่ะมักจะพูดต่างไปจากสิ่งที่ฉันต้องการพูดและฉันก็พูดมากเกินไปแล้วก็ยาวเกินไปจะว่าไปมันก็เป็นผลร้ายพอๆกับการที่คุณไม่พูดนั่นแหละปีเตอร์บอกว่าก็อาจจะใช่แต่คุณได้เปรียบที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณอายคุณไม่หน้าแดงหรือว่ากระเจิดกระเจิงไปแอนแฟรงค์รู้สึกขบขันกับสิ่งที่ปีเตอร์พูดโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่บอกว่าคือแอนแฟรงค์เนี่ยได้เปรียบตรงที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเธอสามารถที่จะพูดจาโต้ตอบได้นะคะแอนแฟรงค์ก็เลยบอกว่าฉันอดหัวเราะประโยคสุดท้ายไม่ได้ว่ามันช่างตรงกันข้ามกันเสียจริงๆคนหนึ่งพูดไม่ออกแต่อีกคนพูดออกมากเกินไปทั้งสองคนก็เลยมีผลลัพธ์เท่าๆกันฉันต้องการให้เขาพูดเรื่องตัวเขาออกมาจะได้หายอัดอั้น
ฉันจึงนั่งลงบนหมอนอิงเอามือกอดเข่าแล้วก็มองเขาอย่างสนใจจริงๆฉันดีใจมากที่รู้ว่ายังมีใครคนหนึ่งในบ้านเดียวกันซึ่งตกอยู่ในอารมณ์โกรธจัดเช่นเดียวกับฉันฉันดีใจมากที่ปีเตอร์พูดตำหนิโดยเฉพาะตำหนิหมอดูเซลให้ฉันฟังซะจนแทบไม่มีชิ้นดีเขาไว้ใจฉันเขาไม่กลัวว่าฉันจะเอาไปเล่าต่อฉันพอใจในมิตรภาพอันงดงามระหว่างเรามากเหมือนกับว่านี่เป็นมิตรภาพที่ฉันมีต่อเพื่อนหญิงเลยทีเดียวนี่คือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับปีเตอร์วานดานก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ฟังจำได้ตอนที่ปีเตอร์วานดานย้ายเข้ามาที่นี่ใหม่ๆแอนแฟรงค์ไม่ค่อยชอบนักเพราะรู้สึกว่าปีเตอร์วานดานนี่เป็นคนที่ทึมๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าพอไปๆทั้งคู่กลับจูนเข้าหากันได้อาจจะเป็นเพราะว่าแอนแฟรงค์ไม่รู้จะคุยกับใครกับเรื่องที่ขัดเคืองใจคุยกับแม่ก็ไม่ค่อยถูกกันคุยกับพ่อก็คงไม่ดีคุยกับพี่ก็เป็นคนดีเกินไปสุดท้ายก็มาเจอปีเตอร์ซึ่งหลายครั้งที่ปีเตอร์ก็ไม่ค่อยชอบหมอดูเซลแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งกันบ่อยๆนะคะแอนแฟรงค์เองนี่ก็ไม่ค่อยถูกกับหมอดูเซลเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยเข้ากันได้ในที่สุดปีเตอร์จึงเป็นเสมือนเพื่อนคนเดียวของแอนแฟรงค์ในตอนนี้ที่ทั้งคู่จะมาบ่นเรื่องเดียวกันแล้วก็มาเมาเรื่องเดียวกันคือประมาณว่ามีศัตรูร่วมคือหมอดูเซอร์นั่นเองจากนั้นวันพุธที่16กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดของมาร์กอสพี่สาวของแอนแฟรงค์แอนแฟรงค์ได้บันทึกถึงเรื่องของปีเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เป็นการบันทึกถึงเหตุการณ์ที่เธอกับปีเตอร์ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งอย่างจริงจังวันนี้เป็นวันเกิดของมาร์กอสปีเตอร์ลงมาตอนเที่ยงครึ่งเพื่อชมของขวัญแล้วก็อยู่พูดคุยซะนานเกินจำเป็นซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนตอนบ่ายฉันขึ้นไปเอามันฝรั่งแล้วก็กาแฟเองเพราะฉันอยากจะเอาใจมาก๊อตเป็นพิเศษสักวันในวันเกิดของเธอฉันต้องเดินผ่านห้องของปีเตอร์เพื่อไปห้องเพดานฉันถามเขาว่าจะต้องปิดประตูไปยังห้องเพดานไหมเขาตอบว่าปิดสิเวลาคุณลงมาแล้วก็เคาะประตูนะผมจะไปเปิดให้ฉันขอบใจเขาแล้วขึ้นบันไดไปเลือกมันฝรั่งหัวเล็กที่สุดในถังไม้อยู่ราว10นาทีก็เริ่มปวดหลังแล้วก็รู้สึกหนาวฉันลงบันไดมาถึงประตูแล้วก็เปิดออกโดยไม่ได้เคาะกระนั้นเขาก็รีบก้าวพรวดมาหาฉันด้วยความเต็มใจยิ่งแล้วก็แย่งหม้อมันฝรั่งไปจากฉันฉันพูดว่าฉันเสียเวลาหามันฝรั่งหัวเล็กสักนานและนี่ก็เป็นหัวเล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้คุณดูในถังไม้ใบใหญ่หรือเปล่าแอนดูสิฉันดูทุกถังนั่นแหละปีเตอร์มองมันฝรั่งในหม้อที่เขาถืออยู่ว่านี่เป็นมันฝรั่งชั้นดีที่หนึ่งเลยขอแสดงความยินดีที่เลือกเก่งปีเตอร์มองฉันด้วยแววตาอ่อนโยนและเป็นมิตรทำให้ฉันรู้สึกหวานซึ้งในใจอย่างประหลาดเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการเอาใจฉันจริงๆแต่เขาพูดเพราะๆหวานๆไม่เป็นจึงแสดงออกทางดวงตาฉันมีความสุขมากเมื่อหวนนึกถึงคำพูดแล้วก็แววตาของเขาพอเอาหม้อมันฝรั่งลงไปข้างล่างแม่ก็บอกให้ไปเอามาอีกสำหรับอาหารมื้อเย็นฉันก็ขึ้นไปด้วยความเต็มใจตอนผ่านห้องปีเตอร์ฉันขอโทษเขาที่ต้องรบกวนเดินผ่านห้องเขาอีกพอฉันจะขึ้นบันไดปีเตอร์ก็มายืนขวางประตูจับแขนฉันและบังคับให้ฉันกลับลงมาผมจะขึ้นไปเอาให้เองฉันตอบว่าอย่าเลยคราวนี้ไม่ต้องเลือกลูกเล็กๆหรอกฉันจะไปเอาเองเขาก็ปล่อยแขนฉันตอนฉันลงมาเขาเปิดประตูให้แล้วก็แย่งหม้อมันฝรั่งจากฉันอีกเช่นเคยฉันถามเขาว่าปีเตอร์คุณทำอะไรอยู่น่ะภาษาฝรั่งเศสขอฉันดูสมุดงานของคุณสักนิดได้ไหมแล้วฉันก็ล้างมือนั่งลงที่ม้ายาว
หลังจากที่ฉันอธิบายภาษาฝรั่งเศสให้เขาเล็กน้อยเราก็เริ่มคุยกันเขาบอกว่าเขาอยากจะย้ายไปอยู่เขตอินเดียตะวันออกซึ่งเป็นของดัชจะทำงานสวนยางพาราที่นั่นในอนาคตเขาคุยถึงชีวิตของเขาคุยเรื่องตลาดมืดแล้วก็อะไรต่อมิอะไรเขาบอกว่าตัวเขานั้นไร้ประโยชน์ฉันบอกเขาว่าไม่จริงหรอกเขาน่ะมีปมด้อยขนาดหนักเขาพูดถึงรัสเซียและอังกฤษที่ต้องมารบกันแล้วเขาก็พูดเกี่ยวกับชาวยิวเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคริสเตียนทุกสิ่งก็จะง่ายขึ้นเขาอยากเปลี่ยนศาสนาหลังสงครามฉันถามเขาว่าเขาจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาคริสต์หรอที่จริงไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกหลังสงครามแล้วถึงจะเป็นยิวก็จะเป็นไรไปเขาตอบว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะชอบศาสนาคริสต์แต่เขาตั้งใจว่าหลังสงครามแล้วเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นยิวเรื่องนี้ทำให้ฉันปวดร้าวใจน่าเสียดายที่เขามีความไม่ซื่อตรงแฝงอยู่ในจิตใจคิดเปลี่ยนศาสนาของตนเว้นเรื่องนี้แล้วเราก็คุยเรื่องอื่นกันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องพ่อของฉันแล้วก็วิจารณ์นิสัยคนและเรื่องอะไรต่อมิอะไรจิปาถะจนจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างฉันจากเขาลงมาข้างล่างเวลาบ่าย 5:15 นาทีเพราะเบฟมาตอนค่ำเขาก็คุยเรื่องที่น่าฟังเราคุยถึงรูปดาราภาพยนตร์รูปหนึ่งซึ่งฉันมอบให้เขาและขณะนี้รูปนั้นแขวนอยู่ในห้องของเขาราวครึ่งปีแล้วปีเตอร์ชอบมากฉันก็เลยเอ่ยปากจะให้เขาอีก 2-3 รูปเขาบอกว่าขอบใจแอนแต่ไม่ต้องหรอกนะผมชอบรูปนี้แขวนมันไว้แล้วก็ดูทุกวันจนรู้สึกว่ามันกลายเป็นเพื่อนสนิทของผมไปซะแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมปีเตอร์จึงชอบกอดมูซี่ฉันเข้าใจว่าเขาต้องการความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเป็นมิตรนั่นเองปีเตอร์เป็นคนที่มีปมด้อยอย่างมากเขาคิดว่าตัวของเขานั้นโง่ทึ่มส่วนพวกเราน่ะแสนฉลาดฉันสอนภาษาฝรั่งเศสให้เขานิดเดียวเขาขอบใจฉันสักพันครั้งสักวันเถอะฉันจะต้องหันไปพูดกับเขาว่าโถเอ้ยหยุดพูดสักทีภาษาอังกฤษและภูมิศาสตร์น่ะคุณน่ะเก่งกว่าฉันมากนักนะรู้ตัวหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าแอนแฟงนี่เป็นคนที่วิเคราะห์คนได้เก่งนะครับเป็นคนช่างสังเกตตอนนี้เรื่องสำคัญที่แอนแฟงมักจะบันทึกก็คือเรื่องของปีเตอร์วานดาร์ทั้งที่แต่ก่อนเขาไม่อยู่ในสายตาของเธอซะด้วยซ้ำในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะคะแอนแฟงก็บันทึกถึงปีเตอร์อีกว่าคิตตี้ที่รักตอนนี้ฉันขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่ฉันก็หวังว่าจะได้พบเขาตอนนี้ชีวิตของฉันมีเป้าหมายแล้วแล้วฉันก็เฝ้าคอยทุกสิ่งดูน่าอภิรมย์ขึ้นแยะอย่างน้อยสิ่งที่ฉันใฝ่ปองก็อยู่ใกล้ๆนี่เองฉันไม่ต้องกลัวคู่แข่งใดๆนอกจากมาร์กอสแต่คิตตี้จ๋าโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าฉันตกอยู่ในความรักนะเปล่าเลยฉันมีความรู้สึกแต่เพียงว่ามิตรภาพระหว่างเรากำลังเจริญงอกงามเรามีความเป็นมิตรแล้วก็ไว้วางใจต่อกันฉันจะขึ้นไปหาเขาทันทีถ้ามีเหตุแม้น้อยนิดเราพูดคุยกันอย่างสบายใจเขาไม่เขินฉันอีกแล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดไม่หยุดจนแม้ฉันก้าวออกมาจากห้องของเขาเขาก็ยังพูดไม่จบแต่แม่ของฉันไม่ชอบหาว่าฉันจะไปทำให้ปีเตอร์รำคาญบอกว่าปีเตอร์เป็นคนเงียบฉันควรจะปล่อยเขาให้เขาอยู่ตามลำพังแม้ช่างไม่รู้บ้างเลยว่าฉันน่ะมีสามัญสำนึกว่าอะไรควรไม่ควรยังไงแม่มองฉันอย่างแปลกๆทุกครั้งที่ฉันเข้าไปในห้องปีเตอร์คิดดูสิฉันจะขึ้นไปในห้องเพดานได้ยังไงถ้าไม่เดินผ่านห้องปีเตอร์เวลาฉันลงมาแม่จะถามทันทีว่าไปไหนมาแหมฉันทนไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ร้ายกาจมากฉันเริ่มเกลียดแม่คือความเกลียดแม่นี่มาเป็นระยะเวลาที่ขัดแย้งกันจากนั้นวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์นะคะในวันนี้เป็นวันเสาร์แอนแฟรงค์บอกว่าตอนเช้าบรรยากาศเงียบมากเธอช่วยงานข้างบนเล็กน้อยแล้วก็ได้พูดกับปีเตอร์เพียง 2-3 คำ
ตอนบ่ายสองโมงเมื่อทุกคนไปพักผ่อนยังห้องของตนเธอก็ขนผ้าห่มหนังสือสมุดลงไปนั่งที่โต๊ะในออฟฟิศเพื่ออ่านเขียนและไม่นานก็รู้สึกว่าจิตใจหดหู่เศร้าหมองเหมือนกับอยู่ๆก็เหงาเศร้าขึ้นมาซะงั้นฉันซบศีรษะลงบนแขนสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลเป็นทางลงมาที่แก้มแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นไม่เป็นสุขเลยถ้าเขามาปลอบโยนสักหน่อยทุกสิ่งก็คงจะดีขึ้นพอบ่ายสี่โมงฉันก็กลับขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปเอามันฝรั่งในห้องเพดานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบเขาแต่ขณะที่ฉันกำลังหวีผมในห้องอาบน้ำก่อนขึ้นไปที่ห้องเพดานฉันก็เห็นเขาลงไปข้างล่างคงจะไปที่โกดังทันใดน้ำตาเจ้ากรรมก็ไหลพรากออกมาอีกฉันต้องรีบเข้าห้องน้ำฉวยกระจกติดมือไปด้วยนั่งลงในห้องน้ำทั้งที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วน้ำตาก็ไหลลงมาเปื้อนผ้ากันเปื้อนฉันรู้สึกท้อแท้หม่นหมองเป็นที่สุดสภาพจิตใจของฉันขณะนี้เป็นอย่างนี้ฉันคงเข้าถึงใจปีเตอร์ไม่ได้ด้วยวิธีนี้ใครจะรู้บางทีเขาอาจจะไม่ชอบฉันและไม่อยากจะไว้ใจใครก็เป็นได้เขาอาจไม่ได้คิดอะไรกับฉันเลยฉันคงจะต้องมีชีวิตอ้างว้างต่อไปโดยปราศจากมิตรภาพและปีเตอร์ชีวิตของฉันคงจะอยู่ต่อไปอย่างไร้ความหวังไร้สิ่งปลอบใจไม่มีสิ่งใดให้มุ่งคอยอีกแล้วฉันอยากซบศีรษะลงบนบ่าเข้าเหลือเกินจะได้ไม่รู้สึกว้าเหวแล้วก็ถูกทอดทิ้งแบบนี้จริงๆนะเขาอาจจะมองฉันเหมือนมองคนอื่นๆไม่ได้สนใจฉันเป็นพิเศษแต่ฉันสินึกเอาเองว่าเขามีความรู้สึกพิเศษต่อฉันปีเตอร์ทำยังไงคุณจึงจะเข้าใจความในใจฉันฉันคงทนไม่ได้ถ้าเขาไม่สนใจฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าความรักหรือไม่แต่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าในที่ซ่อนลับแห่งนั้นก็มีปีเตอร์เพียงคนเดียวที่เป็นเพศตรงข้ามแล้วก็อยู่ในวัยเดียวกันนะคะแอนแฟรงค์ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจกับการที่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้พบปะผู้คนแล้วก็เพศตรงข้ามตามธรรมชาติแต่เธอกลับต้องอยู่ในที่ซ่อนแล้วก็เจอเพียงผู้ชายไม่กี่คนปีเตอร์จึงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำให้แอนแฟรงค์เกิดความรู้สึกประหลาดบางอย่างในจิตใจก็เป็นความรู้สึกเหมือนที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มีความรู้สึกเช่นนี้เมื่อเริ่มโตเป็นสาวจากหนังสือสำคัญของโลกที่มียอดพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆ55ภาษาบันทึกลับของแอนแฟรงค์คุณสังวรไกรเลิกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ